ดีค่ะนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราก็มาพบกันกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะในช่วงเช้านะคะแล้วก็เป็นชั่วโมงแรกด้วยใช่ไหมคะครูก็หวังว่านักเรียนก็คงจะได้รับความรู้กันไปอย่างเต็มที่นะคะแล้วความรู้ที่ได้รับเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยนะคะสงสัยก็ทำไมคะยกมือขึ้นถามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่กล้านะคะกลัวอายเพื่อนก็ทำไมคะก็ไปถามครูในช่วงพักกลางวันก็ได้นะคะเคยได้ยินไหมคะคำนี้อายครูบ่รู้วิชาเคยได้ยินไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้นะคะในหน่วยที่1นะคะการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูที่ดูเนื้อหากันนะคะเรื่องแรกของเรานะคะจะ เข้าสู่หน่วยที่1ตัวเรานะคะการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนทราบไหมว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดำรงพันธุ์มาได้อย่างไรทราบไหมคะไม่ทราบไหนใครพอจะทราบบ้างมีไหมคะไม่เป็นไรไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ทำไมคะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นน่ะสามารถดำรงพันธุ์มาได้อย่างไรนะคะรวมถึงใครตัวเราด้วยถ้าครูพูดถึงคำว่าสิ่งมีชีวิตนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างคะอะไรนะคะสัตว์มีอะไรคะพืชแล้วก็มีมนุษย์นะคะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่ามีนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องแรกของเรานะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการลักษณะนะคะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนแล้วก็จะได้ทราบว่านะคะลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยนะคะคืออะไรนะคะคืออะไรแล้วใครที่เป็นผู้ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะทราบไหมคะว่าใครเป็นผู้ถ่ายทอดทราบไหมคะทราบไหมไม่ทราบจริงหรอไม่ทราบจริงหรอคะใครคะพ่อแม่มีคุณพ่อคุณแม่สองคนหรือเปล่ามีเพียงแค่สองคนหรือเปล่าคะมีเพื่อนตอบมาว่าปู่ย่าตายายไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มาเรียนกันนะคะนะคะอันนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะก็มีการดำรงพันธุ์มานะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตเมื่อกี้ครูได้เกิดไปบ้างแล้วว่าดำรงพันธุ์มาได้อย่างไรนะคะสิ่งมีชีวิตเมื่อเจริญเติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็ทำไมคะสามารถที่จะสืบพันธุ์เพื่อการดำรงพันธุ์ต่อไปนะคะมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่ มีการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะคะร่างกายก็ทำไมคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ดำรงพันธุ์ต่อไปนะคะโดยสิ่งมีชีวิตจะถูกถ่ายทอดมาจากใครนะคะจากใครคะจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากคุณพ่อคุณแม่เรามาดูกันว่าเราเนี่ยได้รับอะไรจากท่านมาบ้างและมีคุณพ่อคุณแม่อย่าง2คนหรือเปล่านะคะที่เราได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะนักเรียนอ่านสไลด์นี้พร้อมๆกันค่ะนะคะนักเรียนบันทึกความรู้ลงไปเลยค่ะหัวข้อนะคะเขียนบันทึกแล้วยังคะเขียนแล้วนะคะครูบอกให้เลยว่าวิชาวิทยาศาสตร์นะคะจะมีการบันทึกทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนนะคะเตรียมตัวรู้ว่าจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนก็ทำไมคะเขียนวันที่เอาไว้เลยนะคะเขียนวันที่รอครูเอาไว้เลยนะคะ
ลักษณะนะคะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะเราไม่ได้มาจากพ่อแม่อย่างเดียวยังมีใครคะมีปู่ย่าตาและยายคือนะคะจากบรรพบุรุษของเรานะคะก็ยังมีใครอีกคะก็ยังมีคุณพ่อของคุณปู่อีกใช่ไหมคะคุณพ่อของคุณปู่เราเรียกว่ายังไงคะคุณพ่อของคุณพ่อโทษทีค่ะคุณพ่อของคุณพ่อนะคะนักเรียนเรียกว่าไงคะปู่นะคะแล้วคุณพ่อของคุณปู่ล่ะคะทวดนะคะแล้วคุณพ่อของคุณทวดล่ะคะทวดจ้าอ่านนั่นก็คือมีการสืบทอดกันมานะคะรุ่นสู่รุ่นนะคะต่อกันไปจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือพวกเรานั่นเองนะคะพวกเราก็สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนั่นเองนะคะเคยเดินไปที่ไหนแล้วก็มีผู้ใหญ่เขาบอกไหมคะว่าเราเนี่ยตาสวยเหมือนแม่สูงเหมือนพ่อวิเด็กคนนี้นี่นะหน้าตาสวยเหมือนแม่รูปร่างดีเหมือนพ่ออะไรเงี้ยมีใครเคยทักนักเรียนไหมคะเคยบอกไหมไม่เคยเลยหรอ เคยนะคะเคยหรือถ้าไม่เคยนักเรียนเคยสังเกตตัวเองในกระจกไหมว่านักเรียนเหมือนใครคะเคยสังเกตตัวเองในกระจกไหมคะว่านักเรียนเนี่ยเหมือนใครเคยไหนใครเหมือนคุณพ่อบ้างยกมือเหมือนคุณพ่อบ้างไหนใครเหมือนคุณแม่ไปทางคุณแม่มากกว่านะคะเอามือลงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลักษณะเราก็ต้องคล้ายคลึงกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะอย่างละครึ่งนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะไปทางคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่านะคะเรียบร้อยยังคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูภาพกันนะคะดูภาพกันว่าบรรพบุรุษของเรานะคะมีใครบ้างนะคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ให้กำเนิดเราแล้วนะคะเราได้รับพันธุกรรมเนี่ยมาจากใครบ้างนะคะก็คือลักษณะต่างๆนะคะลักษณะต่างๆที่เราเป็นมีอยู่เนี่ยนะคะบางคนก็ทำไมไม่เหมือนพ่อกับแม่มีไหมคะมีไหมที่ไปคล้ายกับตายายหรือปู่ย่าหรืออานะพี่มีไหมคะมีนะคะนะคะเพราะเราได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะเป็นรุ่นสู่รุ่นนะคะเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูภาพกันนะคะกว่าจะมีคุณแม่ได้ต้องมีใครคะคุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณตานะคะคุณแม่ของคุณแม่ก็คือคุณยายยังมีใครไม่ทราบบ้างไหมคะว่าคุณแม่ของคุณแม่เขาเรียกว่าอะไรมีไหมทราบกันทุกคนนะคะคุณแม่คุณแม่ก็คือคุณยายนะคะมาดูฝั่งพ่อบ้างฝั่งพ่อนะคะคุณพ่อของคุณพ่อเราเรียกว่าปู่นะคะคุณแม่ของคุณพ่อเราเรียกว่าย่านะคะสองครอบครัวทีนี้สองครอบครัวมีอะไรคะมีลูกใช่ไหมคะคือคุณแม่คุณพ่อทีนี้คุณแม่คุณพ่อก็มาเจอกันใช่ไหมคะมาเจอกันก็ทำไมคะแต่งงานกันก็มีการสืบพันธุ์ดำรงพันธุ์ต่อไปนะคะก็กลายเป็นนักเรียนนะคะพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวหรือน้องสาวนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะตรงนี้เราก็จะคล้ายคลึงกันทั้งปู่ย่าตาและยายนะคะบางคนก็ไปคล้ายกับตาไปคล้ายกับย่าบ้างนะคะอันนี้ก็คือลักษณะแผนผังครอบครัวนะคะแผนผังครอบครัวนะคะทีนี้นักเรียนทราบไหมว่าลักษณะใดบ้างที่เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทราบไหมคะเราได้รับถ่ายทอดเนี่ยมาจากบรรพบุรุษหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับอะไรมาบ้างทราบไหมพอจะทราบไหมคะเช่นอะไรฮะความสูงความสูงใช่นะคะถูกต้องมีอะไรไหมคะอะไรนะคะลักษณะใบหน้าใช่ไหมคะใช่นะคะนักเรียนลองชูนิ้วโป้งขึ้นมา
นิ้วโป้งลองชูนิ้วโป้งขึ้นมาทุกคนค่ะชูนิ้วโป้งขึ้นมานะคะนิ้วโป้งนี่ก็ทำไมคะชูนิ้วโป้งไหนนิ้วโป้งใครงอนได้บ้างรู้เปล่าว่างอนเป็นยังไงดูภาพกันอันนี้คือนิ้วโป้งลักษณะที่ไม่งอนนะคะส่วนภาพที่สองเป็นลักษณะนิ้วโป้งที่งอนนะคะไหนใครนิ้วโป้งไม่งอนยกมือมีไหมคะนิ้วโป้งที่ไม่งอนตรงนะคะไหนใครนิ้วโป้งงอนมีไหมคะนิ้วโป้งงอนอันนี้นะคะก็คือลักษณะทางพันธุกรรมที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือบรรพบุรุษของเราเช่นกันทั้งลักษณะนิ้วมือเคยสังเกตไหมว่านิ้วมือของเราเนี่ยเรียวหรือเปล่าลักษณะนิ้วเป็นยังไงอ้วนหรือว่าเล็กอะไรนะคะเหมือนใครเคยสังเกตตัวเองไหมคะเคยไหมลองสังเกตนะคะสิ่งเล็กน้อยลองสังเกตดูนะคะว่าเราเนี่ยเหมือนใครนะคะทีนี้นอกจากลักษณะนิ้วโป้งแล้วก็เหมือนที่เพื่อนบอกมาว่าลักษณะใบหน้าความสูงแล้วมีอะไรอีกไหมคะอะไรนะคะฮะเดี๋ยวดูกันว่าน่าจะมีอะไรอีกนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะเช่นสีตาสีผมสีผิวความสูงการห่อลิ้นได้ห่อลิ้นไม่ได้ผมยิ้มผมเหี้ยตรงมีสิ่งหูไม่มีสิ่งหูเป็นต้นนะคะบันทึกสไลด์นี้ลงไปเลยค่ะบันทึกลงไปนะคะความรู้นะคะบันทึกลงไปนะคะเช่นสีตาตาเรามีสีอะไรคะในตาเราเคยสังเกตตัวเองบ้างหรือเปล่าสีดำสีดำคนไทยเราส่วนใหญ่จะเป็นตาสีดำกับน้ำตาลนะคะไหนใครในตามีสีดำบ้างยกมือไหนใครมีในตามีสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะเก่งมากแสดงว่าสังเกตตัวเองนะคะมือลงค่ะนะคะอันนี้ก็คือถูกถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะบรรพบุรุษเช่นกันนะคะสีผมก็เช่นกันนะคะพวกเราส่วนใหญ่จะมีสีผมเป็นสีอะไรคะสีดำนะคะหรือเป็นอาจจะเป็นบางคนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆใช่ไหมคะสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะความสูงนะคะความสูงก็เช่นกันสูงเตี้ยนะคะความสูงสูงเท่าไหนนะคะสูงมากสูงน้อยนะคะการห่อลิ้นห่อลิ้นนะคะห่อลิ้นได้กับห่อลิ้นไม่ได้มีนะคะห่อลิ้นนะคะผมลักษณะผมเส้นผมหยิกเส้นผมเหยียดตรงนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะเส้นผมหยิกเส้นผมเหยียดตรงติ่งหูรู้จักติ่งหูไหมคะมีติ่งหูไม่มีติ่งหูนอกนั้นมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะรักยิ้มมีไหมนะคะก็คือลักษณะต่างๆของเรารูปร่างนะคะรูปร่างเราเหมือนใครนะคะเราเหมือนใครฟันเหมือนกันได้รับการถ่ายทอดเหมือนกันฟันห่างฟันชิดนะคะเหมือนกันนะคะลักษณะรูปปากปากก็เหมือนกันปากบางปากหนาเคยสังเกตไหมคะคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะปากเป็นยังไงรูปปากและเรามีรูปปากเหมือนใครเคยสังเกตตัวเองไหมนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะคะหลังจากนี้ครูก็จะให้นักเรียนดูภาพนะคะดูภาพบางคนไม่รู้จักติ่งหูอยู่ตรงไหนนะคะบางคนไม่รู้จักห่อลิ้นห่อยังไงนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกจมูกคิดว่าได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมไหมคะจมูกคิดว่าได้รับไหมได้เด็กบางคนจมูกโด่งเด็กบางคนก็จมูกไม่ถึงกับแฟดนะก็คือโด่งน้อยหน่อยนะคะโด่งน้อยหน่อยเรียบร้อยแล้วยังคะ
จะมีเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เรียบร้อยอีกบ้างมีไหมคะมีไหมแล้วเรียนบันทึกทุกคนหรือเปล่าคะบันทึกไหมคะบันทึกนะนะคะดูภาพกันนะคะติ่งหูอันนี้มีติ่งหู